เอาว่าไงค่ะมาครั้งแรกคือหนูก็เคยปฏิบัติมาแล้วก็เมื่อก่อนก็เป็นทุกข์เหมือนเวลาเราอยู่ใกล้กับบุคคลที่ใกล้ชิดเนี่ยค่ะก็คือจะมีคำพูดหรืออะไรทำให้จิตเป็นทุกข์หนูก็ปฏิบัติคือพยายามทำที่ใจอย่างเงี้ยค่ะก็ละวางก็ดีขึ้นมากเลยอะค่ะแต่ว่าบางครั้งก็จะมีบางครั้งที่ยังมีความรู้สึกแต่พอรับรู้ได้ก็วางได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่ามันเหมือนหนีหรือเปล่าคะที่ว่าเรารับรู้แล้วเราวางบางทีเราเป็นเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราวางหรือเรายังเป็นทุกข์อยู่อยากจะให้หลวงตาคือมันไม่ได้วางจริงค่ะเพราะวางนี่แหละวางเอาตอนนี้อย่างเมื่อสามีมันทำให้ไม่สบายใจเอาแล้วตอนนี้เราก็ปล่อยวางเขาไม่อยากยุ่งกับเขามากแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้วางจริงไม่วางตัวเราที่ไปยุ่งกับสามีเขาอยู่งั้นแหละแต่เราเนี่ยยุ่งกับเขาเองลูกมันทำให้เราเป็นทุกข์ตอนนี้จะวางลูกแล้วไม่ค่อยอยากสนใจลูกเอาแต่ท้ายเราอ่ะไม่ได้วางตัวเราแต่เราแกล้งทำเป็นเราไม่สนใจแต่ไม่ได้วางจริงก็บางครั้งก็เหมือนเป็นการหลีกเลี่ยงการเจอกันหรือว่าพูดคุยให้น้อยลงเพื่อบอเข้าใจผิดเข้าใจผิดไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจผิดเพราะหลายคนปฏิบัติเขาทำเข้าใจผิดอย่างนั้นต้องคุกคีกับสามีน้อยลงคุกคีกับลูกน้อยลงไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่หมายถึงใจอ่ะไม่เข้าไปคุกคีแต่ร่างกายก็เป็นปกติทำงานทำหน้าที่กันตามปกติมีความเป็นอยู่ตามปกติไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ใจเท่านั้นน่ะที่ไม่คุกคียังไงเรียกว่าใจไม่คุกคีกับตัวอยู่เนี่ยฟังธรรมแต่คิดถึงก็ตลอดเอวไม่เคยมาฟังธรรมแบบดีๆแบบนี้เลยอยากให้สามีกับลูกได้มีโอกาสมาฟังธรรมบ้างอย่างเนี้ยมันเรียกว่าใจมันคุกคีไม่ใช่บอกให้เอาตัวแบบว่าต่อไปนี้จะต้องไม่คุกคีไม่อยู่ใกล้ชิดกันอะไรนั่นก็จะผิดหลายคนปฏิบัติธรรมก็จะผิดทำให้ครอบครัวแตกแยกนะก็จะผิดจิตใจเนี่ยมันไม่ไปคุกคีตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรก็จิตใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นจิตใจก็อยู่กับสิ่งนั้นอย่างเงี้ยจิตใจมันไม่หลุดไปคุกคีแต่นี้มันไม่ใช่ตัวอยู่ไหนไม่ว่าตัวอยู่ไหนแต่จิตใจไม่อยู่กับตัวไปกลับไปหาเขาอีกแล้วตัวอยู่ไหนก็จิตใจก็กลับไปหาเขาอีกแล้วบางคนเนี่ยทำงานไปนั่งถอนหายใจไปทำงานถอนหายใจไปพอถามว่าจริงว่างานมันหนักมากหรอทุกมากหรองานมันหนักมากถึงก็ถอนหายใจโอ้ยงานจะไปหนักอะไรอ้าวทำไมอ่ะแล้วทำไมนั่งถอนใจทำงานแล้วถอนใจโอ้ยหนักอกหนักใจก็หนักอกหนักใจก็เรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องผัวเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรแต่ในงานไม่หนักเลยสักอย่างเดียวงานก็ทำไปแต่ที่หนักอกหนักใจไม่ใช่งานสังเกตได้ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตใจมันไปคลุกคลีไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดคือต่อไปนี้เราจะต้องร่างกายเราจะต้องคลุกคลีกับเขาให้น้อยลงมีปฏิสัมพันธ์กันให้น้อยลงไม่ใช่นะนั่นก็ใจผิดนะทำให้คนก็ใจผิดทำให้หลายครอบครัวแตกแยกจิตใจเนี่ยมันไม่แล่นแปรคุกคีเขาบ่อยคือทำอะไรติดตัวอยู่ไหนก็จิตใจอยู่นั่นทำอะไรก็จิตใจอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็สังเกตเอาว่าเออเนี่ยมันกลับไปหาเขาอีกแล้วกลับไปหาเขาอีกแล้วอ๋ออย่างนี้เองเรียกว่าจิตมันคุกคีจิตใจมันคุกคีคือรู้ต้นทันจิตใจที่ไปคุกคีอยู่กับเขาแต่ไม่กายร่างกายก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่จิตใจต่างหากที่ไม่ไปคุกคีคือตัวอยู่ไหนจิตใจก็อยู่ที่นั่นทำอะไรจิตใจก็อยู่กับสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่ามันไม่เล่นไม่หลุดออกไปคุกคีกันเข้าใจปะสมัยก่อนเนี่ยลุงตาก่อนที่ลุงตามาบวชเนี่ยแต่ลุงตาก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วสอนธรรมมาตั้งนานแล้วก่อนบวชเมื่อก่อนเนี่ยไปสัมมนาที่ไปดูงานต่างประเทศอะไรเนี่ยไปเวลาไปต่างประเทศเห็นพวกเพื่อนๆก็ในรถเนี่ยที่เดินทางเนี่ยเขาจะโทรศัพท์กันทั้งคันรถเลยคุยกับโทรศัพท์กับบ้านกับประเทศไทยโตกันทั้งวันทั้งคืนโทรกันจ้าละวันหมดอะไรทำอะไรโรมมิ่งกับโรมมิ่งไปแล้วก็โทรคุยกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยโทรเราก็ฟังแต่ละคนคุยนะไม่มีสาระแก่นสารอะไรนะที่รักจ๋าตอนนี้ทำอะไรอยู่จ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ลูกจ๋ากลับบ้านหรือยังคะอะไรอะไรก็ประตูจ้าๆๆอะไรทั้งวันอะไรก็เลยถามกูถามมันจริงๆไงอยู่บ้านมันเป็นแบบนี้เปล่าวะบอกไม่ได้เป็นเพราะออกต่างประเทศเอาแล้วโทรอยู่นั่นแหละอยู่บ้านมันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะดิ
มึงไม่เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าจิตใจมันคุกคีเขาคอเคียไอ้ร่างกายมันไม่คุกคีแล้วแต่จิตใจมันคุกคีขนาดร่างกายเอาหามันอยู่ต่างประเทศแต่จิตใจมันคุกคีแต่อยู่บ้านจริงๆด้วยกันเนี่ยลูกกับเมียก็อยู่ในบ้านแต่ตัวเองก็นอนดูโทรทัศน์ทั้งวันอย่างเงี้ยไม่เห็นจะเป็นแบบนั้นเลยแต่พอออกนอกบ้านเนี่ยโทรศัพท์อยู่นั่นเนี่ยตอนนี้มันดูที่จิตใจมันไปคุกคีกับเขาแล้วเพื่อนก็พยายามจะทะบอกว่าไอ้องศักดิ์ไม่เห็นมึงโทรกลับบ้านเลยกูไม่ได้เอาโทรศัพท์มาละหมาดอัตมาแล้วกูออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะมาโทรศัพท์มาทำไมเสียเงินค่าโทรศัพท์เฮ้ยเอากูก็ได้เดี๋ยวก็นี่อันนี้แหละพวกเพื่อนในรถมันก็จะเอาโทรศัพท์มายัดเยียดให้เราโทรกลับบ้านเฮ้ยกูไม่เห็นมึงโทรกลับบ้านทั้งวันวะเอาไม่เอากูไม่ได้โทรศัพท์มาเออเอากูก็ได้อะไรก็ได้เพื่อนเกิดแม่กูจะโทรทำไมวะกูอยู่บ้านกูก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันสักหนาเออก็ถ้าอยู่กันก็ถาสามทะเลาะสุขถูกดิบกันกลับมาแล้วก็คุยกันตามปกติแต่วันนี้มันออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปเจอกันจะคุยอะไรกันสักหนาเออไม่ได้โทรศัพท์ไปออกไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ไปโรมมิ่งก็ไม่เปิดเนี่ยเขาเรียกจิตใจมันเข้าคอเคลียหนูเข้าใจผิดหรอกหนูยังปฏิบัติมันยังเอาตัวไปปล่อยวางแต่ไม่ได้ปล่อยวางตัวเองแต่เอาตัวเราไปปล่อยวางเขาเอาพยายามเอาตัวเองไปปล่อยวางนู่นตอนนี้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ยังใจหนูก็มางอนอยู่ในจิตพอไม่ได้ยังใจหนูก็กระทบอะไรหนูก็มางอนอยู่ในจิตอันนี้มันไม่ได้ปล่อยวางตัวเองแต่มันยึดถือตัวเองเป็นใหญ่มันไม่ได้ปล่อยวางตัวเองให้เล็กลงไม่ได้ไปวางกันยึดถือตัวเองให้เล็กลงแต่มันยึดถือตัวเองใหญ่ขึ้นถามอีกหนึ่งคำถามนะคะถ้าสมมติว่าเราได้ยินอะไรที่มันกระทบจิตใจหรือเป็นไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะเราจะวางปล่อยวางใจเราคือเรารับรู้อะค่ะเรารู้ว่าเราได้ยินมากระทบจิตใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็พยายามวางให้เร็วอะค่ะแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆซึ่งเราจะจัดการจิตใจเรายังไงให้ไม่รู้สึกไม่มีเข้าใจผิดลูกเข้าใจผิดหลายคนปฏิบัติธรรมก็เข้าใจผิดแบบนี้เลยต้องไปกินยาหาจิตแพทย์ดีนะหนูมาหาตาเร็วหลายคนปฏิบัติผิดแบบนี้ต้องไปหาจิตแพทย์กันเป็นแถวเลยบางทีเลยไปถึงขั้นเป็นบ้าเพราะว่าหนูจะทำไงหนูไม่ให้มีอาการกระทบแล้วหนูไม่โกรธกระทบแล้วหนูไม่ให้สะเทือนอันเนี้ยไปหาจิตแพทย์ถึงกับช็อตไฟฟ้ากันมาหลายมากมายหลายครั้งแล้วเข้าโรงพยาบาลเขาก็ออกไปกี่ครั้งช็อตไฟฟ้ามาตั้งหลายครั้งแล้วก็เพราะแบบเนี้ยเพราะมันก็ใจผิดปฏิบัติว่าจะทำให้ไม่มีอาการถ้าเป็นไงจะไม่ให้มีอาการกระทบไม่ให้มีอาการกระทบไม่ให้สะเทือนไม่ใช่นะกระทบอะไรแล้วมันจะไม่สะเทือนมันก็กระเทือนตามปกติเหมือนหินคว้างหินไปในน้ำแล้วจุดไม่เห็นน้ำมันกระเพื่อมได้ไงหนูคว้างหินลงไปในน้ำกระทบต่างๆหัวใจที่แก่ใจทั้งวันมันก็ต้องกระเพื่อมหนูมันว่าเอาของโยนไปในน้ำจะไม่ให้น้ำกระเพื่อมได้ยังไงแต่กระเพื่อมแล้วก็ไม่มีใครก็เห็นว่ามันก็เดี๋ยวมันกระเพื่อมแล้วมันก็แล้วแต่ว่าอาการที่กระเพื่อมมันก็แล้วแต่หินก้อนใหญ่ก้อนเล็กถ้าหินก้อนใหญ่ลงไปในน้ำน้ำก็กระเพื่อมกว้างเพิ่มนานไอหินก้อนเล็กหรือว่านุ่นตกลงไปในน้ำกับไอหินตกลงในน้ำก็ไม่เหมือนกันมันก็เพิ่มแรงไม่เท่ากันก็เรื่องตามปกติกระทบแล้วก็สะเทือนแต่มันไม่มีใครแปลอะไรกับอาการสะเทือนเพราะว่าใจมันเป็นธรรมชาติเดิมแท้มันมีอาการสะเทือนแต่ใจอ่ะมันไม่แปลอะไรกับอาการสะเทือนใจเดิมใจแท้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่อาจกระเพื่อมไม่อาจไหวตัวได้แต่การกระทบและสะเทือนนะมันเป็นธรรมชาติหนูต้องเข้าใจดีการกระทบต่างๆหูจมูกใจกายใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติจะว่างเปล่าโดยไม่มีการสะเทือนไม่มีอาการไม่ได้เพราะมันมีเป็นอาการของเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเพราะว่ากระทบต่างๆหูจมูกใจกายใจจะมีเจตสิกคือเวทนาก็คือถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆเนี่ยมีเวทนาพอมีเวทนามันก็ต้องมีสัญญาสังขารก็ต้องสะเทือนเพราะสะเทือนด้วยเวทนาสัญญาสังขารเรียกว่าเจตสิกมันจะต้องสะเทือนด้วยเจตสิกแต่ใจแท้มันไม่ใช่ขันห้าเจตสิกมันเป็นขันห้าแต่ใจแท้ๆบริสุทธิ์เนี่ยมันพ้นจากขันห้ามันเป็นธรรมชาติเดิมแต่ที่มันรวมเป็นขันห้าได้มันเป็นเรื่องอวิชชาอยู่ในธาตุรู้แล้วมันเลยมันก็เลยมารวมได้แต่ใจแท้ๆเนี่ย
มันรวมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอวิชชาที่มันมารวมเป็นขันธ์หน้ามันรวมเป็นชีวิตเกิดดับเป็นสัตว์ในฉาเปรตสุรกายสัตว์โลกเทพดาทั้งหลายเนี่ยเพราะมันเอาอวิชชามารวมแต่อวิชชาไปอยู่ในจิตเดิมมันก็เลยเอาจิตเดิมนี่แน่คือธาตุรู้เนี่ยมีอวิชชาเนี่ยเอามาก่อให้เกิดดินน้ำลมไฟอากาศเอามารวมกันได้เนี่ยเหมือนกับเรียกว่าอวิชชาเนี่ยมันเป็นกาวประสานมันเป็นกาวประสานทำให้ชีวิตเกิดขึ้นมาได้แต่สิ้นอวิชชาแล้วเนี่ยไอ้กาวประสานธาตุเนี่ยมันหมดคุณภาพมันประสานไม่ได้แล้วมันไม่สามารถเอาธาตุมาผสมกันให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ดังนั้นอวิชชาเนี่ยคือกาวประสานอวิชชาก็คืออะไรอวิชชาคือการหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเรานี่แหละอันนี้อวิชชาพอสิ้นยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราปุ๊บไอ้กาวประสานมันก็หมดไปเรียกว่าวิราคะใจหมดยางเหนียวเรียกว่ากาวประสานเนี่ยมันหมดแล้วเรียกวิราคะคือใจหมดยางเหนียวพอใจหมดยางเหนียวแล้วตัวประสานก็หมดพอตัวประสานหมดแล้วธาตุมันก็ไปตามธาตุของมันดีน้ำลมไฟอากาศธาตุแต่มันมารวมเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ได้ตอนนี้เราปฏิบัติเองก็ต้องรู้ต้องทันเนี่ยว่าการกระทบเนี่ยมันเป็นเรื่องอาการของขันธ์หน้าพอกระทบก็คือวิญญาณในขันธ์ที่ห้าก็เป็นรู้เต่าจึงแก่ใจแล้วกระทบปุ๊บมันต้องมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันธ์เนี่ยประกอบมันเจตสิกเนี่ยมันเกิดเพราะวิญญาณขันธ์ดับเพราะวิญญาณขันธ์แต่นั้นวิญญาณขันธ์กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะต้องมีเจตสิกคือถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ตรงขั้นถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็ปัญญาจำได้ไม่รู้ว่านี่เป็นคนตัดติดขอนี่เป็นเรื่องราวนี่เป็นอะไรเป็นอะไรแล้วก็สังขารก็คิดปรุงคิดมันก็เลยต้องกระเพื่อไปตามนี่เนี่ยไปตามที่ถูกใจไม่ถูกใจจะให้กระทบแล้วไม่มีอาการไม่ได้กระทบแล้วไม่มีอาการมันจะไม่จะกระทบแล้วไม่มีอาการที่กระเพื่อไม่ได้เหมือนหนูกระทบแต่ละขณะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็คือเหมือนขว้างของลงไปในน้ำเมื่อกว้างของลงไปในน้ำแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการกระเพื่อมกว้างลงไปแล้วจะไม่ให้น้ำกระเพื่อมเป็นไปไม่ได้แต่ใจอ่ะมันพ้นจากสภาพของสิ่งที่กระทบและสิ่งที่กระเพื่อมใจแท้ใจบริสุทธิ์ใจเดิมมันอยู่แล้วในสรรพสัตว์ทั้งหลายมันพ้นจากอาการของขันธ์ห้าใจบริสุทธิ์มันไม่ใช่ขันธ์ห้ามันพ้นจากการของขันธ์ห้ามันจึงพ้นทุกข์ได้เรียกว่าสิ้นอุปทานขันธ์ห้าใจบริสุทธิ์เนี่ยมันพ้นอุปทานขันธ์หน้าภาษาสมมุติเค้าเรียกว่าสิ้นอุปทานขันธ์หน้าพระพุทธเจ้าปัจเจกพระเจ้าอรหันตสาวกล้วนสิ้นอุปทานขันธ์หน้าไปเป็นใจที่บริสุทธิ์ส่วนใจที่บริสุทธิ์ยังไงล่ะไม่ใช่แบบไปทําให้ใจว่างๆบริสุทธิ์นะใจที่บริสุทธิ์หมายถึงว่ามันมีการกระเพื่อมและไม่มีตัวตนเนี่ยเข้าไปยึดถือมันกระเพื่อมก็ยอมรับของความกระเพื่อมแรงกระเพื่อมค่อยก็แล้วแต่สิ่งที่มากระทบเหมือนอาการกระเพื่อมในน้ําอ่ะแล้วก็ไม่มีใครไปอะไรกับมันในน้ําเหมือนเราเปรียบเหมือนนะไม่มีคนไปนั่งดูริมทะเลหรอกแต่เปรียบเหมือนว่าไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันอยู่ริมทะเลแล้วก็มันเห็นอาการคลื่นลมกระเพื่อมในใจเราเหมือนคลื่นในท้องทะเลเดี๋ยวก็คลื่นลมในท้องทะเลเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็ค่อยแต่ไอ้ธรรมชาติรู้ที่อยู่ริมทะอยู่เนี่ยธรรมชาติรู้ที่อยู่ในธาตุมันไม่ไปอะไรกับคลื่นคลื่นก็คลื่นเล็กขึ้นค่อยไปแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับธาตุรู้ที่รู้คลื่นในใจเราคลื่นลมในท้องทะเลในใจเราว่ามันเป็นคลื่นมากคลื่นแรงขึ้นเล็กขึ้นใหญ่อะไรก็ตามแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยมันไม่ไปอะไรกับไอ้คลื่นลมในท้องทะเลไอ้คลื่นลมในท้องทะเลก็ปั่นป่วนไปตามเรื่องตามราวแต่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันไม่ไปอะไรกับไอ้คลื่นลมในท้องทะเลเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุรู้เนี่ยคือธาตุที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติอันนั้นคือธาตุของนิพพานไม่ใช่ตัวเรานิพพานว่างอะไรไม่ใช่อย่างไอ้เนี้ยที่ไปเข้าโรงพยาบาลไม่รู้กี่รอบก็มันก็ใจผิดมันจะเอานิพพานว่างมันก็เลยต้องเข้าไปรู้กี่รอบคือมันจะกระทบแล้วไม่ให้สะเทือนหนูเนี่ยดีตะกอดีมหาตาเร็วไม่งั้นเนี่ยจะต้องเข้าโรงพยาบาลช็อตไฟช็อตประสาทด้วยไฟฟ้าหลายรอบหลายคนก็อย่างเนี้ยดีแล้วที่หนูมาเนี่ยหลายคนในที่นี้ก็ยังเข้าใจผิดอย่างหนูเนี่ยคือพยายามจะกระทบแล้วไม่ให้สะเทือนกระทบแล้วไม่ให้สะเทือนสุดท้ายต้องค่อยๆเพิ่มคนที่ต้องเรียกจิตแพทย์มาจ่ายยามากขึ้นเรื่อยๆแล้วมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องช็อตไฟฟ้าเนี่ยหลายคนเพราะอะไรมันตั้งค่าตั้งเป้าหมายที่ผิดว่าจะขึงจิตให้มันไม่กระเทือนเลยจะขึงจิตให้มันว่างเปล่าให้กระทบแล้วมันว่างเปล่าไม่มีอาการกระทบแล้วว่างเปล่าไม่มีอาการมันจะน่าเศร้ามากเลยสุดท้ายจบที่โรงพยาบาลประสาทแล้วก็จบที่โรงพยาบาลบ้าถึงขั้นช็อตไฟฟ้าเพราะว่ามันเข้าใจผิดและความเข้าใจผิดเนี่ยมันร้ายแรงที่สุดทำไมเรียกว่าร้ายแรงที่สุดเราทำผิดพลาดอะไร
ธุรกิจล้มละลายแค่ในชาติเดียวนะแต่คุณปฏิบัติธรรมก็จะผิดเนี่ยข้ามภพข้ามชาติหลายชาติหลายหมื่นหลายแสนชาติที่ค่อยๆกลายเป็นคนที่ผิดปกติไปเรื่อยๆเป็นสัตว์ที่ผิดปกติเป็นคนที่ผิดปกติไปเรื่อยๆอันนี้ร้ายแรงมากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจถูกต้องซะก่อนตั้งแต่ตอนแรกว่าธรรมชาติกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะต้องมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เกิดพร้อมวิญญาณขันธ์ดับพร้อมวิญญาณขันธ์ดังนั้นเมื่อกระทบทุกปัจจัยที่วิญญาณขันธ์รับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะต้องมีเจตสิกเข้าประกอบเสมอแล้วถ้ามีเจตสิกประกอบมันจะเฉยไม่ได้หรอกมันจะว่างไม่ได้กระทบมันจะต้องมีอาการกระทบแล้วจะต้องมีอาการแต่ธาตุรู้เนี่ยมันก็ได้แต่รับรู้ว่ามีอาการแต่มันไม่แปลอะไรกับอาการเข้าใจไหมในหนูต้องพูดไมค์กลับมาที่ว่ามันหนูได้หนูว่าเข้าใจใหม่หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าใจว่าถ้ามีอะไรเข้ามากระทบเราเนี้ยค่ะเราจะต้องมีอาการอยู่แล้วเหมือนน้ำที่เวลาเราปาก้อนหินลงไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอถ้าเรารู้คือจิตเราอะคือจิตเราเดิมเนี่ยเป็นจิตใสๆที่ไม่เป็นแค่รู้เฉยๆไม่ได้ไปรู้สึกกับมันเหมือนเวลาเรามองคลื่นที่คลื่นทะเลที่เวลาซัดเข้ามาคือคลื่นเนี่ยก็จะมีกระเพื่อมอยู่เหมือนเวลาอะไรที่มากระทบเราอะค่ะนั่นแหละแล้วเราต้องไปดับมันไม่คลื่นในท้องทะเลเราต้องไปไล่ดับคลื่นให้มันไม่มีคลื่นไหมไม่ต้องดับค่ะเพราะอะไรเดี๋ยวเขาจะดับไปเองเออใช่แล้วนี่คือกฎของเองธรรมชาติสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับเองเป็นธรรมดาเนี่ยถูกต้องแล้วปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกต้องมาแต่แรกถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็จะผิดตั้งแต่แรกติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดทุกเม็ดแหละติดต่อไปเท่าไหร่ก็ผิดปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจผิดถ้าเข้าใจผิดตั้งแต่เม็ดแรกมันก็ผิดติดเป็นกระดุมผิดทุกเม็ดถ้ามันเข้าใจถูกแต่แรกมันก็ง่ายตอนนี้ก็ฝึกไปดิเข้าใจถูกแล้วก็ฝึกไปพอมันมีลมมีอาการกระทบมีอาการแล้วก็บ่อยมันเกิดเองดับเองไปอย่าไปยุ่งกับมันไม่ใช่ว่าไม่อยู่กับมันแล้วมันทำไมไม่ดับไม่อยู่กับมันแล้วมันยังไม่ดับสักทีมาอย่างนี้เรียกว่ายุ่งไหมมันก็ยุ่งกับมันว่าอยากให้มันดับมันจะดับช้าดับเร็วขึ้นในท้องทะเลมันจะใหญ่ใจเล็กเดี๋ยวมันก็ต้องสลับไปสลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ใช่เราจะอยากให้มันขึ้นมันดับไปหมดแล้วท้องทะเลราบเรียบไม่มีขึ้นอีกเดือนจะเป็นไปได้ไหมล่ะในใจเราอะขึ้นลมในจิตใจเราอาการมันเหมือนกับขึ้นลมในท้องทะเลเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นลมในท้องทะเลมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ต้องเราไปไปไล่ดับมันให้มีขึ้นแต่เราก็ใจผิดเราพยายามไปไล่ดับมันให้มีขึ้นเนี่ยเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลไปช็อตไฟฟ้าหลายรอบมันเข้าใจผิดเว้ยโอ้ใจผิดเราจะต้องใหม่แค่นั้นเนี่ยไม่ใช่จะถามมาแต่วิธีกรรมวิธีปฏิบัติแล้วไม่ฟังสัจธรรมพุทธเจ้าจึงตัดแล้วว่าไอ้ข้ามทะเลทุกข้ามทะเลทุกไอ้นี่เนี่ยมันต้องข้ามคลื่นลมไปให้ได้ไม่ใช่ไปทำลายคลื่นลมเรือที่มันอับปางอะเพราะว่ามันไม่ข้ามขึ้นลมเลยอับปางก็คือเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลช็อตไฟฟ้าเพราะว่าอันเนี้ยคือเรือมันอับปางแต่ถ้ามันข้ามขึ้นลมได้มันก็ถึงนิพพานได้จึงเรียกว่าข้ามทะเลทุกข้ามโอคะเนี่ยมันจึงมีคำตัดลึงข้ามโอคะข้ามทะเลทุกได้เนี่ยนั่นแหละท่านเห็นไอ้มันขึ้นลมในท้องทะเลนะท่านจะหลงไปกับมันขึ้นลมในท้องทะเลเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสงบระงับของมันเองเดี๋ยวมันก็มีใหม่ก็สงบระงับเองมีใหม่ก็สงบระงับเองอย่าหลงไปตามมันอย่าไปกดข่มบังคับมันอย่าหนีมันอย่าหลงไปกับมันจะเป็นบ้าอย่าไปกดข่มบังคับให้มันว่างๆเดี๋ยวก็จะเป็นบ้าอย่าหนีมันเดี๋ยวก็จะเป็นบ้าไม่รับรู้มันเนี่ยต้องกินยากันเป็นแถวเป็นแนวต้องเข้าโรงพยาบาลกันเป็นแถวเป็นแนวเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ละคน